ถึงอยุธยาแล้วครับใช้เวลาแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงเอาจริงแป๊บเดียวครับถึงแล้วจะไปรถไฟก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆรถขากลับมีตอนไหนบ้างกวนนะครับจากดอนเมืองนี่แหละครับผมเนี่ยทุกขบวนเลยทุกขบวนเลยใช่ไหมครับประมาณชั่วโมงประมาณเวลาประมาณอ๋อได้ครับผมครับตอนนี้เราก็ไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าเราจะไปไหนเรามาดูแผนที่กันดีกว่าครับตรงนี้คือบริเวณสถานีรถไฟอยุธยามาถึงให้หันหน้าออกไปทางด้านหน้าสถานีด้านซ้ายครับภาพรวมคือตัวเมืองส่วนด้านขวาเนี่ยคือชานเมืองไปออกอ่างทองครับมาถึงตรงข้ามนะครับมีให้บริการเช่ารถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วก็มีรถตุ๊กๆเราข้ามแม่น้ำสายเล็กๆด้านหน้าสถานีไปก็จะเข้าสู่ตัวเมืองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายทั้งหมดนะครับไปดูร้านเช่ามอเตอร์ไซค์กันทายเจอร้านเช่ามอเตอร์ไซค์กับจักรยานแล้วจริงๆตรงข้ามสถานีรถไฟเนี่ยนะเราจะเห็นการบริการการขนส่งเยอะมากนี่ก็คือป้ายเช่ามอเตอร์ไซค์กับเช่าจักรยานนะครับมอเตอร์ไซค์200จักรยาน60บาทเราไปดูกันวันนี้ทายกับก๊อตคุยแล้วว่าเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์กันมอเตอร์ไซค์วันละ200ใช่ไหมครับครับ200คันนี้เหรอครับอันนี้250ถ้า200คันไหนเหรอครับ250ก็ได้โอ้250คันนี้สวยไม่เกินคันนี้ก็ได้250โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเช่าคันนี้250บาทใช้เพียงแค่แบบประชาชนก็ต้องใช้เงินวางเอาไว้200 250 300แล้วแต่รุ่นนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูแผนที่กันนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่นี่โอเคครับแนะนำให้ไปไหว้พระ2วัดนี้ก่อน2วัดนี้ก่อนตรงไปเส้นนี้เลี้ยวขวาลอดใต้สะพานจากตรงนี้เลี้ยวขวาลอดใต้สะพานขี่สุดเส้นทางและเลี้ยวขวาวัดพนัญเชิงเลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟสีดำขี่มาเรื่อยๆมาวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วไปวนเจดีย์มาตลาดน้ำอยุธยาโอเคถ้าเข้าเมืองก็ขึ้นสะพานครับไปลงสะพานไฟแดงที่2เลี้ยวขวาเจอเลย1 2 3 4 5 6วนอยู่เดี๋ยวนี้สีเหลืองคือถนนนะวิ่งหากันไม่หมดอันนี้พระนอนองค์ใหญ่นอนอยู่กลางแจ้งครับนอนองค์ใหญ่อันนี้สวยสุดไปด้วยวัดชัยวัฒนารามไปกินครับเจ้าหนังดังไฟแดงที่3ไปซ้ายซ้ายเสร็จเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆเจอสะพานขึ้นไปซ้าย7กิโลไม่ไกลโอเคครับกลับถ้าจะเติมน้ำมันก็เติมตรงนี้91ได้เดี๋ยวผมไปตามนี้เลยโปรโมทหน่อยพร้อมแล้วนะครับทุกคนไปตำแหน่งของคุณเลือกไปที่วัดพนัญเชิงแล้วก็มอเตอร์ไซค์8นาทีปุ๊บตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะขอดูก่อนเราน้ำอยู่ตรงไหนก็คลองเราข้ามคลองไหมยังไม่ได้ข้ามคลองใช่ปะเรายังไม่ได้ข้ามคลองเราต้องไปตายแล้วไงเออตายแล้วยังเนี่ยนะส้มจากที่ข้างนอกเราขับรถมาร้อนๆนะครับคุณผู้ชมพอเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยเย็นสงบมากๆเลยทีเดียวสวยมากจริง
วันนี้เราอยู่ที่วัดพนัญเชิงจุดนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดน้ำอยุธยา Floating Market ระยะทางอยู่ที่ 3.6 กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งเรือครับค่านั่งเรือคนละ30บาทเน้นไปทางเป็นขนมหวานอะไรเงี้ยครับนี่จัดมาแล้วหนึ่งงานเป็นอะไรอะข้าวเหนียวดำอยู่ในกระลาวะพร้าวอร่อยมากครับตอนนี้เราจะออกแล้วนะน้องไป ไปครับและนี่ก็คือเศียรพระของพระพุทธรูปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเศียรพระที่อยู่ในต้นไม้กันดีกว่าภาพที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเนี่ยสิ่งที่พายบอกว่าที่เนี่ยวัดพระธาตุคือใหญ่มากมองไปไกลๆก็ยังเดินได้อีกมีเขาเรียกปรางหลายปรางมากนะครับแล้วก็มีเจดีย์มีพุทธรูปเมื่อกี้ไปตลาดน้ำอยุธยามาแล้วเราก็ไม่ได้ไปวัดใหญ่ชัยมงคลเรามาที่นี่กันเลยครับก็ถือว่ามาเดินศึกษาประวัติศาสตร์ไปในตัวเนาะฟึบคลามแบบห้ามปีนขึ้นไปนี่ก็จะมีนะครับนักท่องเที่ยวเอาดอกบัวมาถวายเป็นอะไรนะครับผมสาธุขอมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับต่อชิบเอาสิ่งไหมทุกคนแค่มาที่วัดพระธาตุวัดเดียวก็คือก็อิ่มแล้วนะดูเวลาแล้วตอนนี้ก็ประมาณ3โมงเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่รถไฟนะครับประมาณก่อน5โมงเพราะว่าเราจะกลับรถไฟเที่ยว6โมงนี่ครับตรงนี้มาเลยอยากให้ทุกคนมาอยุธยาตอนนี้หลังโควิดก็เริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับไปถามผู้ประกอบการแถวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหตอนโควิดนี่ลำบากไม่มีคนเลยนะครับเราก็มาเที่ยวกันเยอะๆแล้วกันนะครับสวยอ่ะแดดจะแรงแต่เราก็ไม่ยั่นเราต้องลุยทากันแดดมาแล้วนี่นะครับโอ้ตรงนั้นมันยังมีไกลเลยครับทุกคนยังไปได้อีกสวยมากแต่ว่าไฟตัวนี้มันสวยอะจริงนะดูดิดูมีถุงเท้าหน้ามันน่ารักมากกลับไปบ้านดีกว่าโอ้โหมาอยุธยานะครับกินอะไรอะครับเอ็งอะกินอะไร
ไม่ธรรมดานะมันอยู่ในโบราณสถานด้วยนะทุกคนโอ้โหดูกำลังฟินเลยมีปอกคอด้วยครับผมสวัสดีสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคือเราอ่ะอยากจะไปมากกว่านี้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าเวลามันไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือจะ4โมงเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพไปโรงสถานดอนเมืองที่เอามาเนี่ยก็ต้องไปถึงที่ร้านส่งมอเตอร์ไซค์ในก่อน6โมงเย็นเดี๋ยวเราคิดว่าไปมากกว่านี้คงจะไม่ได้เราจะเดินเล่นที่นี่วัดพระธาตุนะครับให้รอบแล้วก็กลับบ้านกันวันนี้เป็นวันเดย์ทริปที่เราตั้งใจจะนั่งรถไฟไปกลับแต่เราไม่ได้แพลนอะไรล่วงหน้าเลยเรากะว่ามาเรามาดูซิว่ามาถึงแล้วจะไปไหนต่อได้บ้างปรากฏว่าเราก็เช่ารถมาในราคา250บาทคุ้มมากเดี๋ยวเติมน้ำมัน50ให้เต็มถังนะครับวันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศโดยบางส่วนมาฝากทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรา2คนด้วยนะครับ